จนแนมแล้วเหมือนอารมณ์ดีเหมือนกูไปโดนตัวไหนมาเลยวันนี้อารมณ์ดีหาอะไรล่ะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับออยลี่ชาแนลอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้นะคะใส่ชุดนักศึกษามาแบบนี้นะคะก็ไม่ได้มาแต่งหน้าหรอกเนาะเพราะว่าแต่งไปหลายคลิปวิดีโอแล้วนะคะก็เลยในคลิปนี้นะคะเราจะมาทำผมนะคะ5ทรงไปมหาลัยนะคะสำหรับน้องๆที่แบบว่าอยากจะเปลี่ยนลุคตัวเองบ้างอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวจะมาเริ่มทีละทรงกันเลยเนี่ยจ้ะโอเคทุกคนกูเกลียดตัวเองมากเลยตอนนี้ต้องปรับแสงก่อนนะรู้สึกว่าแสงมันไปข่าวไปอันนี้ทุกคนปรับสีกล้องที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้มันสว่างเกินไปนะเหมือนผีจูออนเลยนะกูเนี่ยอ่ะมาเริ่มที่ทรงแรกนะคะเดี๋ยวทรงแรกนะคะจะเป็นทรงที่แบบปล่อยแบบนี้เลยนะคะถ้าเกิดใครที่ชอบผมตรงก็ปล่อยผมตรงปกติไปนะแต่ว่าอันนี้ทำผมร้อนแล้วนะคะก็เลยจะเป็นผมร้อนมืดอีกแง่เพิ่มแสงหน่อยก็ได้วะโอเคอันนี้ก็จะเป็นผมทรงแรกนะคะก็จะเป็นทรงแบบนี้นะคะปล่อยไปธรรมดาทรงแรกนะก็เป็นทรงแบบธรรมดาเลยปล่อยตรงๆไปเลยจริงๆถ้าเกิดใครชอบผมตรงก็ทำผมตรงไปถ้าเกิดใครชอบผมรอนก็ทำผมรอนไปนะอันนี้ก็คือทรงแรกโอเคทุกคนทรงแรกผ่านไปนะคะต่อไปนะคะเราจะมาทรงแรกผ่านไปอะนั่งเฉยให้ตัวเองแคปทรงต่อมานะคะเดี๋ยวจะไปทรงที่สองนะคะเราจะเป็นการมาดังครึ่งหัวกันนะคะจริงทรงนี้นะแล้วถ้าเกิดใครที่แบบว่ารู้สึกว่าหน้าตัวเองบานนะก็ไม่ชอบทำก็ไม่ต้องทำก็ได้แต่ว่ามันก็ได้นะจริงๆมันก็เป็นทรงหนึ่งที่แบบน่ารักดีก็จะมัดประมาณนี้จริงๆถ้าเกิดไม่มัดครึ่งหัวก็คือมัดแค่เป็นจุกน้อยๆก็พอแต่ว่าด้วยความที่หน้าผากเราเนี่ยเหมือนลานเครื่องบินนะลานจอดเครื่องบินย่อยๆเราจะมัดจ้ะเหตุผลฟังขึ้นมากเลยอ่ะนี่เดี๋ยวมัดใหม่ก่อนข้างบนคืออะไรใช่วีนะถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบแบบว่าความเป๊ะผมดำอ่ะผมดำไวมากถ้าเกิดใครแบบว่าไม่ชอบขมวดไม่ชอบม้วนข้างบนเป็นจุกๆแบบก็ปล่อยอย่างนี้ก็ได้นะมันก็น่ารักดีนะดูเนี่ยคุยน่ารักอ่ะเลิกชมตัวเองจ้ะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นทรงที่สองนะคะก็ได้อยู่แบบๆน่าลงน่ารักเอ้ยถ้าเกิดใครชอบเป็นจุกข้างบนก็แบบนี้ก็ได้นะ เหมือนอีจุกบัวทองไม่ต้องดีกว่าเนี่ยปล่อยอย่างนี้ก็ได้น่ารักดีนะคะทุกคนดูถ้าเกิดชอบพลังหน้าก็เอามาข้างหน้าเนี่ยแบบนี้เห็นไหมน่ารักดีต่อยหน้าเราใหญ่แล้วก็ไม่ต้องสนใจนะคะในเมื่อมีโบท็อกเราก็ต้องพึ่งโบท็อกเป็นประโยชน์นะจ๊ะทุกคนทรงที่2ผ่านไปนะคะเดี๋ยวมาทรงที่3นะคะจะมัดดังงกขึ้นไปข้างบนก็ถ้าเกิดเหมือนเดิมถ้าเกิดใครชอบความเป๊ะก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรอะหวีนะจ๊ะหวีได้เลยแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบความเป๊ะก็คือไม่ต้องใช้หวีนะคะใช้มือสางคือมัดแบบเหมือนไม่ตั้งใจอ๋อมันจะสวยกว่ามันเหมือนตั้งใจนะเอาจริงอ่ะนี่อ่ะทุกคนทรงที่3นะคะก็จะเป็นดังงกแบบธรรมดาโอ้ยคิดว่าทุกคนก็น่าจะคิดออกกันเนาะเวลาไปมหาลัยนึกอะไรไม่ออกหรอว่าวันนั้นถ้าเกิดใครมัดผมไปเรียนอะเชื่อไหมว่ามึงไม่ได้สระผมไปมหาลัยใช่ป่ะวันนี้มึงไม่ได้สระผมมาใช่มั้ยอย่างงี้ก็คือไม่ได้สระผมก็เลยแบบมาดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนจะเหม็นหัวอะไรอย่างงี้นะคะเค้าเรียกว่าทรงเหม็นหัวนะดูโอเคทุกคนทรงที่3ผ่านไปแล้วนะคะเราจะมาทรงที่4กันนะคะแกะผมมันแกะมันไม่รูปกล้ามนี่ว่ามาทรงที่4นะคะเดี๋ยวจะมัดแบบปกตินะมัดตรงไปเลยทุกคนทรงที่4นะคะก็จะมัดตรงๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยมีหมวกก็คือใช้หมวกให้เป็นประโยชน์นะคะใส่หมวกเข้าไปจริงๆทรงเนี้ยจะมัดเป็นแกะก็ได้นะหรือว่าถักเปียก็ได้แต่คือเราอะถักเปียไม่เป็นโอ้จะบอกว่าโอ้ยทำเป็นทุกอย่างเลยนะผมอะยกเว้นการถักเปียถักเปียไม่เป็นถักเปียเป็นแต่เปีย3อันนี้นะคะก็จะเป็นทรงที่4นะ
อ่ะทรงที่4ผ่านไปนะจ๊ะทรงที่5นะคะจริงอยากถักเปียมากเลยนะอยากทำผมแบบถักเปียเป็นนะแต่ว่าถักเปียไม่เป็นจริงๆอ่ะทุกคนถักเปีย3นะคะเป็นแบบฟู่ถ้าถักไม่เป็นก็คือไม่ต้องถักก็แค่นั้นแหละจบๆถักไม่เป็นถักเปียไม่เป็นจะพยายามนะเราจะพยายามถักเปียเป็นเปียที่อุบัติมากจริงๆอย่าโฟกัสที่เปียนะคะเพราะว่าถักไม่เป็นก็คือจะแค่จะบอกว่าทรงที่5มันควรจะเป็นอย่างนี้ส่องกระจกดูดิอุบัติมากเดี๋ยวอย่าโฟกัสที่เปียแล้วก็อย่าซูมนะจะเห็นเลยว่ามันทุเรศจริงๆถักไม่เป็นจริงๆแค่นี้พอจบมัดยางก็คนละสีด้วยนะ เปียก็ไม่เท่ากันด้วยดูดิเปียอะไรมันเนี่ยเปียอุบาทอ่ะโอเคทุกคนอันนี้คือทรงที่5นะคะทรงสุดท้ายอันนี้ก็คือทรงที่5ทรงสุดท้ายนะคะของในวันนี้นะคะจริงๆถ้าเกิดเรามีหมวกใช่ไหมเรามีหมวกแบบนี้เนาะเราก็จะเอาหมวกเฮ้ยน่ารักอ่ะหยุดชมตัวเองก่อนได้ปะไม่มีใครชมก็ต้องชมตัวเองเนาะทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นทรงสุดท้ายนะคะของวันนี้นะคะถ้าเกิดรู้สึกว่ารำคาญก็พับข้างหน้าขึ้นโอเคนะคะก็ประมาณนี้นะคะทรงสุดท้ายสำหรับวันนี้แหละก็เป็น5ทรงนะคะที่ไปมหาลัยนะคะทุกคนได้อะไรจากคลิปวิดีโอนี้บ้างนะจ๊ะถ้าเกิดได้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องออยด้วยนะคะถ้าเกิดจะให้ดีก็คือกดแชร์ไม่ต้องหรอกแชร์ไปที่ไหนคะโอเคนะถ้าเกิดอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มานะจ๊ะพยายามจะหาเวลามาทำคอนเทนต์นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากรู้ว่าทุกคนอยากดูอะไรอยากดูอะไรก็คอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวเจ๊จะหาเวลามาทำให้แน่นอนนะจ๊ะโชว์เล็บใหม่หน่อยนะคะโชว์เล็บใหม่ดูเล็บสิควรมีความรักอะไรอย่างนี้โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะอยากให้ทำคลิปอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มานะแล้วก็มีอะไรก็มาพูดคุยนะคะหรือว่ามีอะไรจะติชมได้ออยก็จะรับฟังนะจ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะจ้าเจอกันใหม่ในคลิปเดียวหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายโทรตามไปมหาลัยแล้วนะจ๊ะฮัลโหลโอ้ยฉันทำผมเสร็จแล้วแต่ฉันไปแป๊บเดียว5นาทีเจอกันนะจ๊ะเหมือนคนบ้าเลยหนูป่ะ